วลาอาหารเที่ยงแล้วครับท่านครับผมมาที่ร้าน989/1 คาเฟ่นะฮะที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับวัดป่าแดงบุญนาคนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานของจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ไปตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อไปที่สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านต่อมนะฮะคือบ่อ12นะฮะซึ่งบ่อ12ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านอุทยานป่าหินนะฮะแล้วก็จุดชมวิว180องศานะฮะน่าเที่ยวมากทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมมาทานอาหารที่นี่นะครับที่ร้าน989/1 คาเฟ่นะฮะเมนูที่ผมถืออยู่นี้หอมมากทีเดียวนะครับชื่ออะไรนะฮะเมนูนี้จะชื่อว่าข้าวผัดน้ำพริกปลาทูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูซึ่งเป็นไฮไลท์ของร้านนี้ใช่ค่ะแนะนำนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารตรงนี้ต้องสั่งตรงนี้ด้วยค่ะหอมมากทีเดียวนะครับก็ดีนะฮะเรารู้จักเจ้าของร้านคนนี้ก่อนนะฮะชื่อเล่นคุณปอยนะฮะชื่อจริงชื่ออะไรนะครับสิริสกุลอิทธิอํานวยพันธ์ค่ะบ้านเราเกิดอยู่ที่พะเยาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนจากคำใต้คนจากคำใต้นะฮะแล้วก็มีแฟนต่างจังหวัดที่จังหวัดไหนฮะจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะครับโอ้เป็นสมุทรจังหวัดที่มีอาหารชื่อเลยใช่ปลาทูแล้วก็เรื่องกะปิเรื่องน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเราได้วัตถุดิบมาจากทางโน้นค่ะช่วยบอกตรงนี้หน่อยความโดดเด่นของข้าวผัดหรืออะไรนะข้าวผัดน้ำพริกปลาทูนี่นะคะวัตถุดิบเราจะสั่งมาจากที่แม่กลองนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเนาะทางนั้นเขาจะขึ้นชื่อในด้านของกะปิคองโคนนะคะเราใช้กะปิคองโคนแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำพริกเนี่ยคือเราตำสำเร็จเลยเวลาเอามาผัดแทบจะไม่ได้ใส่อะไรโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับหอมอร่อยมากแล้วเดี๋ยวทานด้วยกันนะครับอีกเมนูหนึ่งเนี่ยคือเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เขาเรียกอะไรเมนูที่แบบที่สั่งแบบง่ายๆคิดอะไรไม่ออกก็ต้องสั่งนี่ได้เลยคือผัดกะเพราไข่ดาวแต่ว่านี่คืออาหารที่คนสั่งเยอะที่สุดใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะชอบสั่งง่ายๆเนาะเหมือนเป็นจานด่วนผัดกะเพราหมูหรือว่าแกงใช่ผมก็ชอบนะเมนูนี้อร่อยมากทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ร้านแห่งนี้นะครับเราเมื่อมาพักทานอาหารจิบกาแฟจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะใกล้ๆใกล้ๆก็จะมีบ่อ12นะคะที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมาเที่ยวกันในช่วงฤดูรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ตรงนี้จะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานนะคะชมรมนักปั่นก็ปั่นเส้นนี้แล้วก็จะแวะมาจิบกาแฟในช่วงเช้าก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็วัดป่าแดงบุญนาคซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่แต่ว่าเก่าร้อยปีมั้งฮะสวย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 สถาปัตยกรรมที่แบบสวยงามครับครับเอาละครับท่านคงจะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟของที่นี่นะครับว่ากาแฟที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นยังไงบ้างครับกาแฟของกาแฟเรานะคะเราจะใส่ใจในเรื่องของเมล็ดกาแฟนะคะก็คือกาแฟเราเนี่ยคือจะต้องสดใหม่จะไม่ค้างสต็อกนานๆนะคะแล้วก็ส่วนเมล็ดกาแฟเนี่ยเราสั่งจากบนยอดดอยสูงสุดเนาะเชียงรายเชียงรายใช่แล้วก็มาสั่งทั่วสั่งทั่วในสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เมล็ด2อย่างเนี่ยเอามาเบลนด์กันเองนะคะค่ะแล้วก็ของเรานี่จะมีเมนูแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่เรามาทำกันค่ะซิกเนเจอร์ชื่อว่าเมนูซิกเนเจอร์989น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับเรามาทำกันน่าสนใจทีเดียวนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราต้องทานอาหารเสร็จเราไปชมการสาธิตการปรุงกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านนี้อีกคนซิกเนเจอร์ของ989/1 คาเฟ่นะครับไปกันเลยครับเสร็จแล้วนะคะกาแฟซิกเนเจอร์989นะคะตัวนี้นะเวลาเสิร์ฟนะคะก็จะเสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้นะคะจะมีตัวที่เป็นกาแฟนะคะอยู่ในขวดอย่างนี้นะคะกาแฟของเรานี่จะเป็นสูตรพิเศษนะคะซึ่งใช้กาแฟที่คั่วพิเศษนะคะตรงนี้ขอเก็บไว้เป็นลับเฉพาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนมสดนะคะซึ่งเวลาลูกค้ามาทานเนี่ยเราจะแนะนำให้ลูกค้าทานในแบบฉบับของเรานะคะก็คือว่าให้เทในส่วนของกาแฟตัวนี้ก่อนนะคะกาแฟตัวนี้จะเป็นกาแฟที่ใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็เป็นน้ำผึ้งแท้นะคะแล้วก็ทานกับนมสดThank you.
วลาทานเนี่ยก็จะให้ลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าจะดูดในส่วนของกาแฟข้างล่างก่อนนะคะยังไม่ต้องผสมกันนะคะเพื่อที่จะได้รับรสกาแฟที่แท้จริงนะคะครับนี่ต้องพิสูจน์ต้องสาธิตหน่อยนะครับดูชั้นล่างก่อนค่ะพอดูชั้นล่างอึดไปแล้วก็เอาหลอดมาดูดตรงส่วนของนมนะคะเพื่อที่จะกลบความขมอ่อนๆของกาแฟยอดครับนี่คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นอเมริกาโน่มะนาวน้ำผึ้งค่ะซึ่งปัจจุบันคนดื่มกาแฟดำเยอะนะคะสมัยนี้สังเกตจากยอดที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนลูกค้าจะกินกาแฟนมแต่เดี๋ยวนี้จะหันมากินกาแฟดำกันซะส่วนใหญ่แล้วก็ทางร้านเราก็จะมีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายอันนี้ก็เป็นสูตรทางเลือกนึงของคนที่ชอบกาแฟดำก็คือเราจะเอาอเมริกาโน่มาผสมกับมะนาวน้ำผึ้งค่ะนี่อยู่ในโซนชั้นล่างรสชาติทานแล้วคือรู้สึกสดชื่นมากคุณพิธภูมิลองเออครับครับวันนี้เรามองกาแฟวันนี้ชิมกาแฟเยอะมากก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับลูกค้าที่ทั้งเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในท้องถิ่นจังหวัดพะเยานะคะก็ถ้าเกิดว่าเบื่อรสชาติเดิมๆนะคะลองมาชิมฝีมือของแม่ปอยเนาะเรียกเป็นว่าแม่ปอยนะคะเพราะมีลูกๆแล้วเนาะสามารถจะทำกับข้าวให้ลูกทานก็ที่นี่ก็จะมีทั้งกาแฟแล้วก็อาหารจะเป็นตามสั่งจานด่วนนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านก็คือจะเป็นกันเองมากเลยจะมีเด็กๆมาเล่นอาจจะมีใช่ครับในช่วงปิดเทอมอะค่ะอย่าลืมนะครับที่นี่นะฮะอยู่ในตลาดทุกท่านนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจาก989/1 Coffee ปั๊บบ้านปะแดงเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับ